สหายเนื่องจากการแข่งขันโอลิมปิกที่กำลังจะมาถึงในประเทศเราต้องแสดงด้านที่ดีที่สุดรถบนถนนเราต้องเป็นประกายอย่าปล่อยให้ใครที่ไม่มีมีจุดไม่ว้าวเยอะเข้ามาไม่ว้าวเยอะคืออะไรวะอ่านหนังสือพิมพ์สิอังคารที่28เมษายนนะคะการล้างครั้งใหญ่โอลิมปิกเกมกำลังจะมากำลังเตรียมการทั่วประเทศสำหรับการแข่งขันโอลิมปิก XXII ที่รอคอยมานานเพื่อประโยชน์ของภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของประเทศของเราพักกำลังแนะนำหน้าที่ของการกระทำทางสังคมตามที่พลเมืองทุกคนมีหน้าที่ในการบริการชุมชน10ชั่วโมงต่อ เสียงต่อสัปดาห์ให้ช่วงเวลาที่วุ่นวายนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งของจิตวิญญาณของชาติเราการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานก็คือตามคำวินิจฉัยของกระทรวงแรงงานได้ระงับการจำกัดการจ้างงานชั่วคราวร่างรายชื่ออาชีพที่ไม่จำเป็นจะถูกส่งกลับไปยังเซมคืออะไรวะเพื่อแนะนำการแก้ไขที่จำเป็นขอดูหน่อยแล้วกันแปลว่าอะไรวะอุ้ยเยอะจัดอันนี้การเตรียมการเตรียมการเกี่ยวกับเกมนะคะในส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกได้มีการแนะนำแนวทางใหม่สำหรับข้ามพรมแดนยานพาหนะที่มีข้อบกพร่องทางเทคนิคมากกว่า3จะถูกห้ามไม่ให้เข้านะคะรายการสินค้าเหมือนเดิมอันนี้ก็คืออะไรเจ้าหน้าที่ชายแดนมีหน้าที่ตรวจสอบสมรรถภาพแล้วก็ก็คือถ้ามากกว่า3ก็คือไม่ได้นะคะบัตรยานพาหนะหรออ๋อนี่ไงตรวจเข้มงวดมากยิ่งขึ้นมีผลบังคับใช้ในอาณาเขตของสาธารณรัฐอาคาริตันตามผู้มาเยือนต้องแสดงบัตรยานพาหนะข้อผิดพลาดใดในเอกสารควรส่งให้มีการปฏิเสธการเข้าอ๋อโอเคก็จะมีใบตรวจรถมานะคะแล้วถ้าเรามาตรวจอีกรอบแล้วไม่ตรงกันก็คือปฏิเสธได้เลยอันนี้ผู้ลักลอบของเถื่อนจะมี4คนในวันนี้อ่าน11ก่อนแล้วกันจะมีเลขทะเบียน JZO JZ0 นะคะแล้วก็คนที่มาจากอัลบาลักแล้วก็มีรถสีแดงแล้วก็อายุคนขับ45นะคะมี4คนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าลูกเครื่องช่างรถบรรทุกมาแล้วนะคะตรวจสอบว่ายานพาหนะที่กำหนดมีน้ำหนักรวมไม่เกินที่อนุญาตหรือไม่คุณจะพบได้ในบัตรยานพาหนะและคู่มือของการบริการของคุณอย่าลืมทำเครื่องหมายละเมิดใดๆในการตรวจสอบว้าวน้ำหนักรถก็มีผลนะครับเผื่อว่าแบกอะไรมาโดกูของเล่นใหม่ฮะสามสี่สามศูนย์เลยเหรอหนักแท้สวัสดีครับผมหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยหน้าตาตรงดีครับแต่เลขทะเบียนเนี่ยเหมือนอ๋อนี่เป็นบัตรประจำรถประเภทรถคือสกา53ดูรถแป๊บสกา53น้ำหนักสูงสุดคือ 4,240 จริงไหมอันนี้คือรถเปล่า3250 423250แสดงว่ามีของมาหมอนี่แบกของมานะคะเพราะว่าถ้ารถเปล่าเนี่ยจะหนัก300 3,000 กว่าอาจจะต้องมีการตรวจสักนิดนึงอาคาลิสตันนะเลขทะเบียนต้องดูป่ะว่าตรงกันหรือเปล่า GBZ8017DQ ก็คือตรงอยู่นะแต่ไฟแตก1ครับไฟแตก1กระจกข้างเอ้ยกระจกแตก1กระจกแตก1กระจกหาย2อันนี้ไม่ได้เข้าแล้วไอ้หมอนี่ไม่ได้เข้าแล้วเพราะว่ามันเกินปุยเมินอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหายไปบ้างปะวะดูไงวะงงชิปรถเปล่าไม่จริงนี่หว่า
ไฟแตกนะชื่อนามสกุลตรงรูปถ่ายก็ตรงน้ำหนักรถทำไมถึงหนักขึ้นเพราะว่าไปเติมแบบรถเปิดประทุนมาเหรอน่าจะรถเปิดประทุนเพิ่มป่ะแบบอันนี้มันต้องไม่มีข้างบนป่ะใช่มันไปหนักหลังคาข้างบนเพราะว่ามันแต่งเพิ่มมานะคะน่าจะไม่มีปัญหาแค่น้ำหนักไม่เกินก็คือโอเคสินค้าไม่มีแต่ว่าระเบียบการเข้าของเราก็คือถ้ารถพังเยอะเนี่ยก็จะไม่ได้เข้านะคะก็ต้องขออนุญาตปฏิเสธเลยนะฮะตอนนี้เรากำลังเตรียมซีเกมอยู่ไงลองให้คนลงดูอ่ะก็ไม่เกี่ยวก็หนัก3430เหมือนเดิมคนบ้าอะไรหนักเป็นร้อยโลบ้าหรือเปล่าติงตองแล้วอันเนี้ยเองคิดมากไปปะวะข้าว่าเองติงตองว่ะเอาอะไรไปเรียนรู้คนบ้าอะไรหนักเป็นร้อยตัวแม่งกระปิ๋วหลิวถ้าเกิดแบบว่าหุ่นมาแบบบิ๊กเบิ้มก็เข้าใจได้อยู่ที่ตัวแม่งแห้งโคตรจะแห้งแต่ว่าก็ขออนุญาตปฏิเสธนะครับคุณลุงไม่อนุมัติครับโอ้วันนี้วันอะไรวันที่9เดือน3ครับผมเดินทางโดยสวัสดิภาพฮะเจอกันอุ๊ยหายไป1คือกระจกแตก2วะเนี่ยแตกตรงไหนอีกวะเนี่ยเห็นอันเดียวแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ตังค์เล่นต่อ YouTube หรือเปล่าอันนี้ตอนที่ลง YouTube เป็นเดโมค่ะอันนี้คือตัวเต็มแล้วอันนี้คือตัวเต็มปล่อยให้เล่นวันนี้เลยดีใจมากที่ได้เล่นเกมดูดวิญญาณอีกเกมหนึ่งนะคะเหมือนจะมีส้วมป่ะสวัสดีครับผมขอลองกดสิ1370นี่รถยี่ห้ออะไรอ่ะ1370น้ำหนักสูงสุดคือ1580วาลีลาขอดูยี่ห้อรถหน่อยวาลีลา 4x4 เขาบอกน้ำหนักรถเปล่าอ๋อน้ำหนักสูงสุดโอเคถือว่าตรงนะคะอันนี้ตรงกันนะวาลีลาก็คือจุได้สูงสุดเท่านี้แหละตรงกันหมายเลขหนังสือเดินทางนะครับเหตุผลก็คือท่องเที่ยว11โถส้วมมี2นะหน้าลุงล่ะโอเคหนวดถือว่าตัดทรงมาได้ดีแต่แบบไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอะไอ้หลังคารถอะหลังคารถลุงเขาหายไปไหนวะเขาเรียกว่าอะไรอะแชทตัวถังรถเสียหายเหรอมันคือถังรถป่ะติ๊กแม่งไปก่อนแล้วกันเนี่ยมันไม่มีหลังคาเนี่ยมันไม่มีหลังคาฮะแน่ลุงไม่ใช่ของลุงก็เหี้ยแล้วนะคะวันนี้ไม่เนียนคนที่โดนจับได้มันก็พูดอย่างนี้ทุกคนนะครับลุงไม่เนียนครับผมวันนี้ขออนุญาตเลยจับกุมครับขออนุญาตจับกุมมีอีกปะเนี่ยไอ้บอกเบอร์ลงไปดิไอ้ลุงกรุณาลงจากรถครับนั่งทับอยู่หรือเปล่า
ในนี้มีงูไหมหลังคาไม่มีไม่มีงูนะครับล้อรถเฮ้ยถึงเวลาแล้วสินะอุ้ยไม่น้อยเลยครับผมสำหรับล้อรถอันนี้นะครับแม่ไอ้ลุงนี่งูหรือเปล่าไม่ใช่นะลงมาเลยวัยรุ่นอันนี้วัยรุ่นติดงูเหรอฮะไม่ใช่ของผมแต่มีอยู่ในล้อรถหมายควายว่าอะไรครับลุงพูดมาได้เออขึ้นมาได้ไงวะอันนี้มันไม่มีกันงูด้านกันชนใช่ปะเผื่อแม่งแอบบุหรี่ไว้ในนี้อีกอันตรายโคตรเลยลุงติดหลีแย่มากนะครับอันนี้แต่ลุงเหมือนจะต้องโดนจับนะครับโถส้วมต่างๆนานาที่ลุงนำมายางแบนยางแบนนี่เช็คไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราจ้วงไปหมดแล้วพอเราจ้วงปุ๊บมันไม่ให้เราเช็คเลยก็ต้องขออนุญาตนะครับลุงเพื่อนคุณถูกจับแล้วเฮ้ยคุกใหม่เท่ว่ะเชี่ยวห้องกว้างขึ้นเยอะเลยเยี่ยมๆๆๆเยี่ยมยอดกระเทียมดองใต้พวงมาลัยเหรอเฮ้ยไหนอยากลองเห็นดูไหนครับเอ้ยไอ้ลุงเอ้ยเชี่ยโหต้องก้มอ่ะโอ้ยไม่เนียนเลยครับคุณลุงครับผมตรงนี้มีงูอีกปะเนี่ยหลอนมั้ยมันจะหลอนมั้ยไม่มีแล้วปะหมดงูแล้วไหมมีในรถเครื่องอีกปะบุหรี่เผื่อแอบไว้ในนี้แต่ถ้าบุหรี่อยู่ในนี้น่าจะไหม้ไปหมดแล้วปะไม่น่ามีภาพเหลือแต่ก็ประมาณนี้ครับไปให้เพื่อนเราเก็บของกันเก็บของหน่อยครับอารอสโกวาริชูอากอสปาลากาปิจูอุ้ย160เลยว่ะเฮ้ยสมบูรณ์แบบได้160ว่ะแชทวู้วู้วู้รวยว้ยพรุ่งนี้รวยเก็บของกลางก่อนเชิญครับซื้องี้ว่ะเอ้ยลืมไปเลยว่ามีคันอะไรบ้างวะ JDZ ไม่มีนะครับสีแดงต้องรถสีแดงแล้วก็เอาบารักขออนุญาตตรวจรถภายนอกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไม่ได้ต้องเอาใบมาก่อนดีกว่าเหมือนกระจกจ้ะฉันได้รับการฝึกในเกมตลอดชีวิตในที่สุดฉันก็สามารถเป็นตัวแทนของคาการ์ตัมได้อย่างภาคภูมิใจแน่ใจว่าเอกสารเรียบร้อยฉันเข้าไปเถอะโค้ชของฉันกำลังรออยู่เออบอกให้โค้ชเบิ่งรอไปก่อนกระจกหายปะกระจกหาย1นะครับไฟแตกฮะไฟแตก1นะครับผมยางแบน1ฮะยางแบน2ไปเลยแล้วกันอาการมันเป็นอย่างไรสีหนุ่มโอเคไม่มีนะตอนนี้แบน2อันยังขับมาได้อีกเหลือจะเชื่อเลยนะจ้ายที่นั่งคนขับไม่มีนะถังรถดุ่มคงไม่ได้แข่งแล้วล่ะเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีมากกว่า3แปลว่าถ้า3ก็เข้าได้เหรอเช็คก่อนแล้วกันจูจูสื่อใครเซ็นน้ำหนักรถยังไม่ได้กดเลยวะ1150มากดใหม่อ๋อมันต้องมากดใหม่ด้วยนี่หว่า
แต่ว่าอาซาวีเหรอรถอาซาวีคืออะไรวะอาซาวีฮะคนละยี่ห้อปะเนี่ยเหมือนมึงจะคนละยี่ห้อปะประเภทรถผิดนะคะมันบอกว่าอาซาวีประเภทรถผิดน้ำหนักรถก็ต้องผิดด้วยอาซาวีคือรถที่เหมือนรถตู้น้อยนี้แต่ว่านี่มันไม่ใช่รถตู้น้อยอ่ะแชทมึงก็อดแข่งนะซีเกมมึงอะไม่น่าผิดอ่ะเดี๋ยวลองเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเก่งเลยนะเก่งรอเลยนะนี้เฮ้ยเหมือนจะหมดอายุด้วยปะเหมือนจะหมดอายุนะครับเช็คไปแล้วนี่หว่า6ที 9 3 2 1 3 y พัดว่าต้องเช็คแล็บเช็คป้ายรถทะเบียนด้วยว่ะทีนี่ไงเออว่ะป้ายทะเบียนไม่ใช่ด้วยนะคะมันเป็น TJS อ่ะอันนี้มันเป็น WJS นั่นหมายความว่าป้ายทะเบียนรถก็ผิดคือกันเออรถใครนี่มึงแปลรถใครมานี่หมอนี่อย่างนี้ต้องจับเขายังไม่มีนโยบายจับเลขประจำตัวผิดอ่ะดิมีแค่ไม่ให้เข้าอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดเลขทะเบียนไม่เหมือนกันแล้วต้องจับอ่ะมีแค่ปฏิเสธการเข้าอย่างเดียวค่ะไม่ให้เข้าแล้วก็เลขทะเบียนต้อง JDZ ด้วยซึ่งอันนี้ไม่ใช่อ่ะปลอมแล้วบอกว่าตัวปลอมตัวแล้วบอกโค้ดรอไอ้หมอนี่ไปไม่เนียนครับออนยาอนิตาปุตเพราะว่าเราอยู่ในยุค19ไง1981อาจจะยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับคนที่ขึ้นขี่รถผิดทะเบียนละมั้งอุ้ยได้90คืออะไรหายกระจกแตก1เหรอกระจกแตกระเบียบการสมัครงั้นแสดงว่าถ้า3มันเกินมันต้องมีกระจกแตกอันนึงระเบียบการสมัครก็เลยนี่รูปถ่ายด้วยเอ้าลืมมองหน้าแม่งเลยทีนี้หายไป3อันค่ะเราต้องติ๊กกระจกแตกอีกอันนึงแล้วมันก็จะผิดระเบียบก็คือถ้าเกิด3อันเป๊ะเข้าได้แต่ถ้า4อันขึ้นไปอ่ะเข้าไม่ได้โอเคแต่อย่างน้อยก็ได้ตังค์ไปครับอุ๊ยรถสีแดงเขาบอกรถสีแดงของเถื่อนสวัสดีครับผมขออนุญาตเลยนะครับผมขนอะไรมาขนงัวนะคะขนงัวมา1ตัวท้วนนะคะเลขทะเบียนมาเพื่อท่องเที่ยว5มิยออาซัม42ไหนขอดูหน่อยอาซัม42อาซัมนี่มันอาซัม72 42เลยวะรถเต่าเต่ารถเต่าไฟแตก1นะคะรถเต่าไฟแตกนะอันนี้ครับชาชิโอสตารอจนิออดซิเดนระมัดระวังเบาะหรอดูก่อนเลยบอกให้ระวังเบาะปุ๊บกูเอาก่อนเลยJRY JYR 5107VK อันนี้ตรงนะคะแล้วพ่อหนวดนี่ก็ตรงเหมือนกันนะชื่อก็ตรงเบาะหลังมีน้องวัวเอาออกมาก่อนสิวัว1ตัวถือว่าไม่ได้โกหกกันขออนุญาตกดน้ำหนักรถรถเปล่าคือ1,400อาซัม42
72 42แล้วเอ้ยถือว่าเป๊ะยี่ห้อรถเป๊ะน้ำหนักรถเป๊ะครับผมมันง่ายขนาดนั้นเหรอยางแบนยางแบนหนูติ๊กไปยังวะยางยางแบนหนึ่งนะคะนี้แปลกแปลกจะเข้าได้จริงหรอตัวถังเสียหายด้วยไหนขอดูหน่อยอยากดูด้วยอ๋อนี่ไงเออว่าตัวถังเสียหายหนึ่งมีอีกสักจุดไหมจะได้ปฏิเสธแม่งไปเลยมึงจะได้ไม่ต้องเข้ามาแล้วอ้าวไฟแตก2แต่มันแค่3 2 3อย่างเองอ่ะมันไม่มีเพิ่มอ่ะกระจกอันนี้มันแตกป่าววะไม่แตกอันนี้ไม่แตกอุ้ยมันผ่านเหรอเนี่ยมันผ่านข้อครหาของเราได้จริงเหรอแต่มันคือรถสีแดงนะรถสีแดงมีกี่คันวะมีคันนี้ไฟแตก2นับเป็น1หรือ2อย่างนับเป็นอย่างเดียวอะแต่นี่มันรถสีแดงนะวันอื่นหรือเปล่านั่นน่ะดิเผื่อจับไปกูโดนอีก320หน้านี้ดูทรงละเหมือนทรงจะเสียนะจะเสียทรงวะอาจจะรถสีแดงคันอื่นเออสีอย่างแดงขอตรวจเข้มหน่อยนะครับเออเขาคงฮิตกันเหรออ่ะเรามาดูกันครับว่าชาวเน็ตนั้นจะคิดถูกหรือไม่อัวก็คือถูกแล้วก็เช็คนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่มีปัญหานะเหมือนจะไม่มีปัญหาเลยแบบถูกได้ไงวะงงเพราะว่าอะไรเพราะเราขี้ระแวงไปแล้วนะคะเราเป็นเด็กขี้ระแวงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มายินดีด้วยพาวัวมาแข่งโอลิมปิกเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนั่นไงระเบียบการสมัครอ๋อแสดงว่านับเป็น4เหรอแสดงว่านับเป็น4ไม่เป็นไรรับเรื่องรับอย่างเรื่องมันจะผิดนับเป็น4 160นะอันนี้ย่างวัวแซ่บๆเหรอซอยจู๋เหรอซอยจู๋นะอันนี้ไปครับขาดอะไรบ้างวะ JD ไม่มีขอให้เป็นวันที่ดีขอบคุณครับมารยาทงามสุดๆแต่ไฟแตก1ครับผมกระจกหาย1ครับไม่เนียนนะครับไม่เนียนนะครับเหมือนยางจะไม่แบนแต่ยางหายไปแล้วนะครับวันนี้ยางแบนอีก1นะครับวันนี้คุณนี่คือเครื่องยังอยู่ไหมวะค่าใช้จ่ายรายวันมาแล้ววะเชิญลงจากรถหน่อยครับผมเออรถที่เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไมโคร26นะคะไมโคร26ดีน้องเขาเนี่ยถ้าน้ำหนักรถเปล่าก็คือ580โอเคถือว่าเปล่าจริงไม่น่ามีอะไรได้ซุกซ่อนอยู่ในนี้นะคะป้ายไม่ตรงเออว่ะป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คุณลุงก็หน้าเหมือนดีนะครับแต่น้ำหนักสูงสุด990โอเคถือว่าถูกนะคุณเศษ
มาทำงานที่นี่เหรอครับคุณลุง51แล้วเหรออายุเยอะเหมือนกันนะแต่ลุงจะไม่ได้ไปด่อนะนี้ว่าลุงผิดนะคะป้ายเลขทะเบียนผิดป้ายเลขทะเบียนผิดก็เข้าไม่ได้ดิจะให้คนป้ายเลขทะเบียนผิดเข้าได้ยังไงวะมันจะเมาปะเอกสารไม่ตรงครับดามาล่ะดามาอ้าดามาอ่ะดามาดามาดามาสวัสดีค่ะเบอร์รี่หมวดอ้าวเรียกได้ดีแพทเป็นหมวดแล้วปะดูยศแพทด้วยด้านขวาบนแพทเลื่อนขั้นมาแล้วนะ2ขั้น90ขาดอะไรโอ้อะเอ๊ะชื่อนามสกุลแล้วก็กดไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อกันชนหายกันชนหายก็ผิดระเบียบอีกด้วยนะคะเชี่ยอันนี้ต้องเรียกว่าอะไรนั่นน่ะสิแต่ไม่เป็นไรฮูฟักกิ้งแคร์เงินกูเหลือ300แล้วเนี่ยไม่มีเงินซื้อมีดในวันต่อไปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยหรือว่าชื่อน่าชื่อ2อันนั้นตรงแต่ว่าชื่อกับใบรถไม่ตรงหรือเปล่ามันต้องเช็ค3ใบอ่ะดิฉันอาจจะลืมกดฉันกำลังจะหมดตัวกับการจ่ายวันละ300กว่าบาทหาเงินได้วันละ180เพราะว่าตรวจไม่ถูกสักคัน